ัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตรวมไปถึงความเจริญก้าวหน้านำพาให้คนในสังคมตื่นตัวและตระหนักในการใช้งานสิ่งต่างๆรอบตัวโดยเฉพาะในเรื่องของการทำธุรกิจออนไลน์เมื่ออินเทอร์เน็ตเข้ามาทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นการแสวงหาผลประโยชน์ก็ทำได้ง่ายเช่นกันทำให้เกิดทั้งด้านบวกและด้านลบทั้งนี้แนวทางที่ดีที่สุดทุกคนควรตระหนักถึงจรรยาบรรณในหน้าที่และสิ่งที่สมควรจะทำและผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของจริยธรรมเพื่อให้การค้าออนไลน์ดำเนินไปด้วยความถูกต้องและเหมาะสมซึ่งหลักการพื้นฐานที่สำคัญในด้านจริยธรรมในการทำการค้าออนไลน์มีดังนี้ 1. ความน่าเชื่อถือข้อมูลของธุรกิจที่ทำการเผยแพร่ออกไปนั้นไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือข้อมูลของบริษัทเองจะต้องเป็นข้อมูลจริงที่เชื่อถือได้เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร 2. ความโปร่งใสข้อมูลที่มีอยู่จะต้องโปร่งใสอย่างที่สุดและสามารถตรวจสอบได้เช่นข้อมูลการติดต่อทะเบียนการค้าเลขประจำตัวผู้เสียภาษีรายละเอียดสินค้าระยะเวลาในการจัดส่งและการรับประกันสินค้า 3. ความลับและความเป็นส่วนตัวการทำการค้าออนไลน์ต้องมีการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นเช่นข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าต้องเก็บไว้เป็นความลับและนำไปใช้ได้ก็ต่อเมื่อเจ้าของข้อมูลยินยอมแล้วเท่านั้นนอกจากนี้ควรมีมาตรการในการรักษาข้อมูลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยสำหรับประเด็นด้านจริยธรรมในการทำการค้าออนไลน์ที่พบบ่อยๆในปัจจุบันได้แก่ประการแรกผู้ประกอบการต้องมีจริยธรรมในการตั้งราคาสินค้าจะพบว่าผู้ขายบางรายใช้กลยุทธ์ตั้งราคาสูงๆแล้วทำเป็นว่าลดราคาสินค้าลงมาโดยเฉพาะในสินค้าที่ผู้ซื้อประเมินราคาได้ยากเช่นเครื่องสำอางเมื่อเห็นบรรจุภัณฑ์ที่ดูสวยงามแต่ข้างในบรรจุคุณค่าของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางไว้มากน้อยแค่ไหนผู้ซื้อจะไม่มีวันรู้เลยจนกว่าจะได้เกิดการใช้จริงแล้วค่อยประเมินถึงความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปเพราะฉะนั้นจริยธรรมทางด้านการค้าออนไลน์ทางด้านการตั้งราคาและคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ส่งมอบให้กับลูกค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญจริยธรรมสำหรับการค้าออนไลน์ประการต่อมาก็คือการส่งมอบสินค้าให้ตรงตามเวลาและวิธีการส่งสินค้าที่กำหนดไว้ในโฆษณาควรมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าได้มีการส่งสินค้าแล้วด้วยเลขทะเบียนพัสดุอะไรซึ่งเมื่อมีการจัดส่งแล้วลูกค้าจะได้ติดตามสถานะของพัสดุผ่านแอปพลิเคชันของบริษัทขนส่งและเพื่อความสบายใจของผู้ซื้อและผู้ขายควรมีการรับประกันคุณภาพของสินค้าที่จัดส่งหากมีการชำรุดหรือสูญหายจากการจัดส่งประการสุดท้ายของจริยธรรมการทำการค้าออนไลน์ก็คือต้องไม่โฆษณาเกินจริงไม่โกหกหลอกลวงสร้างความคาดหวังที่เกินไปกว่าความเป็นจริงของสินค้าจะพบได้ว่าสินค้าประเภทสุขภาพอาหารเสริมหรือเครื่องสำอางมักจะมีการโฆษณาชวนเชื่อเกินจริงเช่นขาวขึ้นใสขึ้นภายใน3วัน5วันแล้วก็ตกแต่งภาพให้ดูน่าเชื่อถือดังนั้นร้านค้าจะต้องตรวจสอบสินค้าที่นำเสนอว่าเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ส่วนผสมในตัวผลิตภัณฑ์ไม่เกิดอันตรายกับผู้ใช้มีอย.กำกับสินค้าและมีการนำเข้าสินค้าอย่างถูกต้องไม่ปลอมแปลงหรือคัดลอกสินค้าจากผู้อื่นมาขายจากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นว่าจริยธรรมในการทำการค้าออนไลน์ไม่ใช่เรื่องยากที่จะปฏิบัติเพราะเป็นเรื่องของความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีคิดถึงใจเขาใจเราแต่ที่มีปัญหาทางด้านจริยธรรมของผู้ประกอบการเกิดขึ้นในสังคมก็เพราะขาดสามัญสำนึกขาดคุณธรรมขาดจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคมทั้งนี้ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์จะต้องมีความตระหนักและทำความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ให้ดีเพื่อให้การทำธุรกิจมีความโปร่งใสและมีความน่าเชื่อถือมีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค
จะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีได้ในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะ